เอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยในรีวิววันละคนนะครับผมถ้าชมคลิปนี้จบแล้วชอบแล้วก็ถูกใจแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมมีตำแหน่ง1ที่ผมชอบมากๆและนักเตะคนนี้ก็ทำได้ดีมากในตำแหน่งนี้นะฮะนั่นก็คือนี่เลยครับผมชินจิคากาวะนั่นเองนะฮะผมเป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นเนาะชื่อขนาดนี้นะฮะส่วนสูง175อายุ28ปีถนัดเท้าขวาปัจจุบันเล่นให้กับทีมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นั่นเองนะครับค่ากำลังโดยรวมทั้งหมดจะอยู่ที่79เมื่อเลเวล21นั่นเองก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่สามารถได้หลายตำแหน่งนะฮะถนัดเลยก็จะเป็นพวก MF นะฮะผม SS แล้วก็ LMF นั่นเองนะครับค่าพลังนะฮะโดดเด่นหลายอย่างเลยนะฮะเรื่องการคลองบอลอยู่ที่83เท่ากันกับการเลี้ยงบอลเลยนะครับนอกจากนี้การจ่ายบอลสั้นการโยนบอลยาวอยู่ที่83 79นะฮะจบสกอร์อยู่ที่75ยิงลูกโค้ง78นะฮะยิงแรงนะครับอยู่ที่76นะนอกจากนี้นะครับเรื่องความเร็วนะอยู่ที่78ในการวิ่งนะครับแล้วก็การออกตัวอยู่ที่81ถือว่าออกตัวเร็วมากนะฮะและก็สุดท้ายนะครับคือเรื่องของความอึดอยู่ที่76นะฮะฟอร์มก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ที่5เลยนะมีหมด4สกิลเป็นนักเตะสไตล์ Creative Playmaker นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ผมชอบมากนะฮะก็จะอยู่ในตำแหน่งของพวกปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็ SS นั่นเองนะครับนะก็ถนัดการเล่นแบบคลองบอลค่อยๆต่อบอลกันไปเรื่อยๆนะครับผมเวลาบุกเนี่ยเขาจะถนัดการบุกแบบเล่นบอลสั้นซะมากกว่าส่วนพื้นที่ในการบุกนะฮะได้หมดเลยจะตรงกลางจะด้านข้างอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถือว่าครบมากตรงนี้นะฮะนอกจากนี้นะครับเรื่องของตำแหน่งมีความยืดหยุ่นหรือว่าสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดนะไม่ค่อยรักษาตำแหน่งเท่าไหร่ก็เลยทำให้เขาเนี่ยวิ่งไปทั่วเลยนะครับผมแต่ว่ามีความอึดที่ดีอยู่นะตรงนี้นะฮะถ้าใครสังเกตเห็นเมื่อกี้นะฮะอยู่ที่76ถือว่าโอเคมากๆค่าพลังสูงสุดของเขานะครับก็จะเป็นในเรื่อง3อย่างนะก็คือจะมีเรื่องของการคลองบอลการเลี้ยงบอลแล้วก็การจ่ายบอลสั้นนี่เองนะครับผมไปชมความสามารถของเขากันเลยดีกว่านะฮะเวลาพูดถึงนักเตะที่เป็นชาวญี่ปุ่นหรือว่านักเตะที่เป็นเอเชียนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยจะเก่งสภาพร่างกายก็เสียเปรียบแล้วนะแต่จริงๆแล้วด้วยสภาพร่างกายที่ตัวเล็กนี่แหละครับทำให้เขาเล่นบอลได้คล่องมากๆเลยนะครับจะเห็นว่า3อย่างที่ในกากนะฮะที่ตัวคากาวะถนัดก็คือเรื่องของการคลองบอลนะครับแน่นอนตรงนี้เขาคลองบอลดีจริงๆแล้วก็เรื่องการเลี้ยงบอลเนี่ยมันควบคู่กันไปนะครับแล้วการเล่นในตำแหน่ง MF เนี่ยยิ่งถ้าสมมุติว่าจ่ายบอลสั้นดีๆนะโอ้โหต่อบอลเข้าไปนะครับแล้วก็ทำชิ่งหรือทำวันทูหรือพูดง่ายๆก็คือเขาจ่ายรูช่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสบายครับคากาวะทำได้ดีมากตรงนี้นะฮะผมชอบมากๆเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับผมการสอดประสานนะฮะหรือว่าการหาช่องเนี่ยทำให้เขาสามารถต่อบอลเล่นบอลได้ง่ายขึ้นบางทีเนี่ยไหลไปจนถึงการจบสกอร์เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวคากาวะนะฮะถ้าพูดถึงการเล่นแบบซิมูเลเตอร์ก็ทำได้ดีนะครับผมจะเป็นนักเตะคนหนึ่งที่มีความแบบวิ่งหาบอลตลอดหาช่องเรื่อยๆนะครับเพราะจะเห็นว่าเรื่องของตำแหน่งเนี่ยเขาจะมีความยืดหยุ่นเนาะแล้วก็จะมีเรื่องความอึดอีกที่มันแบบควบคู่กันไปทำให้เขาเนี่ยวิ่งไปทางสนามได้ถือว่าโอเคนะครับผมแต่ว่าถ้าวิ่งเร็วเยอะๆมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องเหนื่อยเร็วนะฮะผมไม่นับอันนี้แล้วกันนะฮะถามว่าชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรสำหรับตัวคากาวะนะครับผมชอบเรื่องการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลมากเพราะว่าทำได้ดีมากๆตรงนี้เอาจริงๆแล้วเป็นนักเตะคนหนึ่งที่พอเขาหาช่องการจ่ายบอลทำชิ่งการจบสกอร์ได้ดีนะครับทำให้เขาเนี่ยโอ้โหมีโอกาสทำประตูได้บ่อยมากๆนั่นเองนะครับถ้าไม่ชอบนะเอาจริงๆผมแค่รู้สึกว่าอยากให้เขาวิ่งเร็วกว่านี้อีกสักนิดเดียวนะฮะผมถ้าวิ่งเร็วกว่านี้อีกสักนิดนึงเนี่ยโอ้โหมันจะครบเลยในเรื่องของการเล่นของตัวคากาวะนั่นเองนะครับผมถ้าต้องให้คะแนนสำหรับตัวคากาวะนะผมขอให้ที่8ละกันเพราะว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยก็เป็นนักเตะญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็เอามาใช้บ่อยมากๆเลยนะครับมาพูดถึงอนาคตของตัวคากาวะนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมเพสนะฮะได้เสียลิขสิทธิ์ของตัวดอทมุนด์ไปนะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวคากาวะเนี่ยจะยังอยู่ต่อหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะอยู่ต่อนะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยเกมคงไม่อยากจะให้เสียไปหรอกและอีกอย่างนึงก็คือเป็นนักเตะบอลทองด้วยนะครับคือนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยบอลทองจะมี2คนนะฮะคากาวะคือ1ในนั้นด้วยผมว่าเกมอาจจะมีการแค่ลบสโมสรออกเหมือนพวกนักเตะที่เหมือนกรณีอย่างล็อบเบนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเป็นนักเตะที่แบบว่าไม่มีเรื่องของสโมสรแค่นั้นเองก็สามารถเอามาเล่นได้เหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมอย่าลืม
นะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมกดปุ่มติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ